็คืออยู่ตรงนี้ถ้าไปดูในเพจจะมีพวกรูปภาพอะไรเก่าๆอยู่เขาไม่ได้ถ่ายแล้วเขานั่งซึมหรอไปไอ้เนี่ยอะไรถ่ายที่ไหนมาบ้างเนี่ยเยอะหรอโอ้ย่านนี้เหรอแต่ว่าไม่ได้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือก่อนในช่วงที่ก่อนที่พี่จะทำอ่ะยายเขาทำแต่ยายอ่ะจะเป็นเหมือนกับว่าประสบการณ์ทำไม่ได้ปกติเขาต้องใช้ครีมใช่ครีมทุกคนใหญ่แต่โบราณใช้น้ำตาลผ่าอะไรขนมนี่เปิดมาอย่างนี้มีคนมาขอซื้อสูตรซื้ออะไรอย่างนี้ไหมพี่เยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เพราะว่าทำให้สูตรมันนิ่งแล้วก็ง่ายเนาะใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งมันต้องเหมือนเดิมใช่ใช่มาแบบมาเติมอะไรใช่ค่ะแต่เราต้องเสียค่าเช่าไหมพี่เราเสียค่าเอาใจเปล่าเอาใจจริงๆดูจริงบุคลิกใช่ไม่บุคลิกดีกับแบบคนนิ่งๆไงนะไปแถวไหนมาบ้างอ่ะแถวนี้หมดเลยเหรอใช่ครับความตลกอะมันเป็นลายเส้นหรอปล่อยดูอีกปล่อยดูอีกหยุดตั้งแต่แรกเลยมานี่ถ้าเกิดรีบมันไม่น่าจะสวยอะมันน่าจะแตกเล็กเพราะหรือแบบฝักคนมันขาดคนนี้มันสลับมันแดกแล้วมันตูพี่ไปซอยไหนพี่เขาบอกว่าซอยไหนครับเขาจะทำมาแล้วเขาจะถ้าไปถ่ายอันนี้ไปถ่ายมามีแถวร้านนะใช่ไหมเจ้าป้อเจ้าป้อสโลว์เลยอ่ะตั้งแต่สมัยรุ่นแม่ของคุณตาคุณย่าใช่ไหมใช่ครับทยอยปล่อยสต๊อกขายมานานยังครับพี่ที่ร้านจะตอนนี้ก็ประมาณจะ80ปีแล้วค่ะขายมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่ของคุณตาคุณย่าย่ามาก็มารุ่นตาแล้วก็มารุ่นยายและนี่เป็นหลานที่เดิมเลยนะคือตรงนี้แต่ว่ามันจะเห็นเป็นตึกใหม่ก็เพราะว่าไฟไหม้4ปีที่แล้วมันไฟไหม้14หลังทางอาคารเป็นของทรัพย์สินก็เลยย้ายกลับมาพอไม่เสร็จเราก็ลงไปข้างนอกก็คือเลิกขายไป3ปีแล้วก็กลับมาขายถ้าไปดูในเพจจะมีพวกรูปภาพอะไรเก่าๆอยู่หรือเซิร์ชใน Google ขนมเบื้องแท่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีภาพยายแต่เมื่อก่อนก็จะแบบเป็นแบบโบราณแล้วสูตรนี่ก็คือได้มาตกทอดมาเลยใช่ค่ะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมใช่ค่ะขนมเบื้องแท่งนารานะคะตอนนี้ก็กลับมาขายแล้วเผื่อลูกค้าที่ยังไม่ทราบก็ขอเชิญมาทานขนมนะคะร้านใหม่แต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมค่ะขนมเบื้องแท่งนาราอร่อยมาก